37เขาบอกว่านักเรียนชั้นม .4 ในโรงเรียนแห่งหนึ่งมี92คนได้รับรางวัลเรียนดี16คนได้รับรางวัลมารยาทดี12คนในจำนวนนี้ได้ทั้ง2รางวัล7คนจงหานะอันดับแรกพี่เอาสิ่งที่เขาบอกมานะครับมาเขียนในแผนภาพเวนไรเลอร์ก่อนเหมือนเดิมปึ๊บปึ๊บนะครับได้รับรางวัลเรียนดีฝั่งซ้ายเป็นเรียนดีก็แล้วกันฝั่งขวาพี่ให้เป็นมารยาทดีนะโดยที่ทั้ง2รางวัลนะครับได้ทั้ง2รางวัล7คนพื้นที่ตรงกลางคือ7เรียนดีครับมี16คนแล้วเรียนดีเพียวๆมีกี่คนครับก็เอา16ลบ7นะเท่ากับ9นะครับมารยาทดีนะครับมารยาทดีเนี่ยได้ทั้งหมด12คนถูกไหมแต่ได้แค่รางวัลเดียวคือมารยาทดีก็เอา12ลบ7เท่ากับ5นะครับแบบนี้ดังนั้นน้องก็ดูครับว่าข้อ1เขาหาอะไรเขาหาจำนวนนักเรียนที่ได้รับรางวัลเรียนดีเพียงอย่างเดียวเท่ากับเท่าไรเท่ากับ9หาไว้แล้วจำนวนนักเรียนที่ได้ทั้งหมดจำนวนนักเรียนทั้งหมดที่ได้รับรางวัลนะครับนั่นคือ9บวก7บวก5ถูกไหมเท่ากับเท่าไร9บวก7เป็น16 16บวก5เป็น21นะครับทั้งหมดที่ได้รางวัลคือ21คนดูซิข้อไหนถูกต้อง37ตอบ2นะครับคือ9และ21